여러분 안녕하세요. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Jihu React รายการที่จะพาทุกคนมา React Review หรือว่า Recap นะคะ Everything ที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเป็นรายการวาไรตี้หรือแม้แต่ภาพยนตร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนึงจบไปนะคะเลยอยากจะมารีวิวนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้แบบอยากไปดูมากยิ่งขึ้นจริงๆอีกเหตุผลนึงนะคะที่เราตัดสินใจว่าอยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่านักแสดงนำของเรื่องค่ะนักแสดงนำของเรื่องนี้ก็คือคุณโดคยองซูหรือว่าน้องโดนะคะ D.O. จากวง EXO นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Moon เหลือเชื้อเพลิงเท่าไหร่เตรียมยานขึ้นพวังซอนอู้ตอนนี้เลยเมเดเมเดผมพวังซอนอู้ The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์เป็นภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ที่ใช้ทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เกาหลีซึ่งขอบอกก่อนว่าคุณภาพนะคะเทียบเท่าฮอลลีวูดเลยอ่ะคือไปดูมาเองแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแต่ก่อนอื่นนะอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะในปี2029เนี่ยยานอวกาศอูรีนะคะได้เดินทางขึ้นสู่ดวงจันทร์นะคะทำให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่านี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นะแต่นะคะมันบังเอิญเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเมื่อเปลวสุริยะนะคะได้เกิดปะทุขึ้นและปกคลุมในบริเวณรอบนะคะทำให้เกิดเป็นลมสุริยะคลุมรอบยานอวกาศที่เดินทางขึ้นไปค่ะทำให้มันมีเหตุที่ผู้เดินทางด้วยกันทั้งหมด3คนเนี่ยเสียชีวิตไป2คนนะคะเหลือเพียงแต่ลูกเรือคนเดียวซึ่งก็คือฮวังซอนอูหรือว่าแสดงโดยโดคยองซูของเรานั่นเองค่ะรอดอยู่คนเดียวเพียงลำพังกลางอวกาศนะคะแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยานอวกาศของเกาหลีใต้ได้มุ่งหน้าขึ้นสู่ดวงจันทร์เพราะว่าเมื่อ5ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมียานที่ชื่อว่านาโร่นะคะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่แต่กลับเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นทำให้ยานเนี่ยระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะที่ออกเดินทางครั้งแรกเลยค่ะและเมื่อคราวนี้นะคะต้องมาเผชิญกับโศกนาฏกรรมอีกครั้งนึงเนี่ยซอนอูนะคะผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเราก็กลายเป็นจุดสนใจจากคนทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นคนเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันนะคะและหลายคนก็มีความพยายามส่งแรงใจเพื่อที่จะได้ช่วยเขาให้กลับมายังโลกให้ได้ทางสถาบันวิจัยอวกาศเกาหลีใต้และรัฐบาลเองเนี่ยต่างก็โอ้โหต้องหาทุกวิถีทางที่จะพาเขากลับมาให้ได้นะคะทุกคนหวังว่าเขาจะกลับมายังโลกอย่างปลอดภัยค่ะแต่นะคะในการช่วยเหลือนี้เนี่ยมันก็ประสบอุปสรรคมากมายเลยเพราะว่าบางส่วนนะคะบางชิ้นส่วนของยานมันก็เริ่มเสียหายต้องมีการซ่อมแซมและจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาช่วยจึงทำให้ทางสถาบันวิจัยเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือกับคิมแจกุกนะคะหรือว่าแสดงโดยคุณซอนคยองกูซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการบินและเคยเข้าร่วมในการวิจัยในการปฏิบัติภารกิจในครั้งก่อนด้วยนะคะในเรื่องของยานนาโร่นั่นเองซึ่งการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือซอนอูในครั้งนี้เนี่ยมันคือความพยายามที่เขาอยากจะช่วยเหลือซอนอูซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนเขานั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยมันคือความตั้งใจที่อยากจะมาลบล้างความรู้สึกที่เขามีด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะซอนอูเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าถึงแม้ว่าฉันจะบังคับยานบินไม่เป็นแต่ฉันก็อยากจะปฏิบัติภารกิจต่อศูนย์ช่วยส่งภารกิจมาให้ฉันหน่อยฉันอยากได้มิชชั่นต่อไปฉันอยากจะแลนด์ที่ดวงจันทร์ฉันอยากจะปฏิบัติภารกิจต่อเพื่อประเทศชาติค่ะกลายเป็นว่าเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเราจะต้องพาซอนอูนะคะขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ให้ได้แต่เมื่อขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วนะคะและเริ่มปฏิบัติภารกิจมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานามากมายมาเต็มไปหมดเลยชนิดที่ว่าได้พักแค่2นาทีเหนื่อยอีก5นาทีพักอีก2นาทีลุยอีก10นาทีบู๊อีกแบบโอ้โหมันแอคชั่นเยอะแยะมากมายทำให้ซอนอูนั้นเนี่ยโอ้โหร่างกายก็คือสะบักสะบอมไปหมดแล้วยานอวกาศก็สะบักสะบอมด้วยเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วนะคะจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจาก NASA เพราะว่า NASA เนี่ยมียานอวกาศที่โคจรอยู่ใกล้ๆดวงจันทร์อยู่แล้วนะคะขอช่วยที่จะให้พายานดวงนี้กลับไปแลนดิ้งที่นั่นแล้วกลับมายังโลกโชคดีจริงๆนะคะมีคนเกาหลีที่ทำงานเป็นผู้อำนวยการนะคะตำแหน่งใหญ่โตเลยอยู่ที่ NASA
ึ่งผู้อำนวยการคนนั้นก็คือคุณยุนมุนยองแสดงโดยคุณคิมฮีแอนั่นเองค่ะบอกเลยว่าฉากที่เห็นเขานะคะกรี๊ดเลยอ่ะคือแบบโอ้เป็นการพลิกบทบาทที่แบบเป็นผู้หญิงที่เท่มากๆเป็น working woman เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการขอความช่วยเหลือนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการทูตและอื่นๆอีกมากมายด้วยแล้วสุดท้ายนาซาจะมาช่วยได้หรือเปล่าและสุดท้ายซอนอูจะกลับบ้านได้ไหมเขาจะเจอกับอุบัติเหตุการณ์หรืออะไรมากมายที่เกิดขึ้นต้องไปติดตามรับชมด้วยตาของตัวเองในโรงภาพยนตร์ทั้งเมเจอร์และ SF เลยค่ะกำกับโดยคุณคิมยงควาซึ่งเป็นผู้กำกับจาก Along with the Gods นะคะและนำแสดงโดย3ซุปเปอร์สตาร์เกาหลีค่ะเริ่มต้นที่คนแรกเลยค่ะโดคยองซูหรือว่าดีโอจากวง EXO นะคะเป็นนักร้องนะเป็นไอดอลแต่ว่าเอาดีทางด้านการแสดงมาอย่างต่อเนื่องและเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้เลยว่าการแสดงของเขาคือโหดอะแบบมันคือขั้นโหดเลยแค่เริ่มเรื่องมาก็โหดแล้วทั้งซีนอารมณ์นะคะมาทุกอารมณ์เลยความเครียดความกดดันเคว้งคว้างความแบบฮึดสู้คือมันมีหมดทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแสดงยากมากๆเพราะว่าเขาต้องแสดงเป็นคนที่อยู่บนดวงจันทร์เพียงคนเดียวเป็นสิ่งมีชีวิตแค่คนเดียวเท่านั้นแสดงว่าเขาต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความคิดของตัวเองการแสดงออกมานั้นน่ะมันจึงเป็นอะไรที่ถ่ายทอดได้ยากมากๆแต่ว่าน้องโดของเราทำได้นะคะคนถัดมาซุปตาคนเกาหลีถัดมาก็คือคุณซอลคยองกูค่ะซึ่งคุณซอลคยองกูนี้นะคะก็ได้มีการฝากผลงานการแสดงไว้ในเรื่องคิวบกซุนนะคะและอีกหนึ่งคนที่กรี๊ดมากๆเลยก็คือคุณคิมฮีแอนั่นเองค่ะซึ่งคุณคิมฮีแอนี้นะคะเป็นที่โด่งดังมาจากเรื่อง A World of Married Couple นะคะหรือว่ารับบทเป็นคุณหมอที่เป็นเมียหลวงนั่นเองนะคะหลายๆคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันแบบอ๋อคนนี้นี่เองนะอีกสิ่งนึงนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเอ็นดูในความแบบทุ่มเทและความพยายามของเธอคือเธอเผยมาว่าเพื่อที่จะได้รับบทนี้เธอต้องงัดทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ sentence ประโยคต้องฝึกมาเลยเพราะว่าในบทบาทเธอทำงานอยู่ที่ NASA เธอก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติและต้องพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องมากๆดีมากๆซึ่งตอนที่เราดูนะคะบอกเลยว่าไม่ตะขิดตะขวงใจเลยสักนิดในสำเนียงหรือในสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันแบบมันลื่นไหลมันแบบเฟรนด์มันมีความแบบความทุ่มเทนั้นของเธอคือประสบความสำเร็จแล้วค่ะสุดยอดจริงๆที่ขอพูดถึงเรื่องของความรู้สึกในวันที่เราได้ไปดูรอบเรียกว่าเป็นรอบแรกนะคะ exclusive มากๆเนี่ยก็เราได้จองไปนะคะไปดูที่ SF World Cinema นะคะจองไปต้องบอกก่อนว่าตอนที่จองอ่ะเขาเปิดจองกันอ่ะไปดูไม่ทันนะเพราะว่าเฮ้ยมีจองเมื่อไหร่ยังไงแต่มาเห็นเอาตอนค่ำๆค่ะซึ่งเรียกว่าเดชบุญนะคะแต้มบุญยังมีอยู่เพราะว่าพอกดเข้าไปดูปุ๊บเฮ้ยมันยังมีที่นั่งว่างแต่ขอโทษทีนะแถวคิวอีกนิดนึงอ่ะไอ้นี่แล้วอ่ะคือมันจะเกือบจะเงยแล้วนะคะแต่ยังไม่ต้องเงยมากมันยังไม่เมื่อยคอเท่าไหร่คือยังมองเห็นแบบเต็มๆตาอยู่นะคะได้แถวคิวมาค่ะมีที่ว่างอยู่พอดีก็เลยรีบกดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วพอถึงเวลานะคะก็ไปที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะทันทีนะคะก่อนที่จะเข้าโรงภาพยนตร์เขาก็จะแจกให้เราเลยค่ะมีสิ่งที่แจกให้กับเราเนี่ยเริ่มต้นจากอันแรกก่อนเลยก็คือแจกเป็นโปสเตอร์นี้นะคะซึ่งเป็นโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นนะคะของโดคยองซูค่ะแต่เป็นลายเซ็นแบบดิจิตอลเนาะและมีข้อความนะคะเขียนว่ายองควาดอมูนมาหนึ่งควันชิมกว่าคีเดผู้ทักทิริมนิดานะคะแปลงง่ายๆก็คือภาพยนตร์เรื่องเดอะมูนเนี่ยนะขอให้คุณให้ความสนใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้กันนั่นเองนะนี่ก็คือโปสเตอร์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะมีลายเซ็นแบบดิจิตอลด้วยไม่เป็นไรดิจิตอลก็ได้เดี๋ยวนี้เขาเซ็นออนไลน์กันได้หมดแล้วนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะเขาก็ได้มีการแจกมันเหมือนเป็นแบบบัตรแข็งที่ระลึกอ่ะมีความแข็งนะคะเป็นบัตรแข็งที่ระลึกนะเป็นภาพเดียวกันกับโปสเตอร์เลยและด้านหลังก็มีเขียนว่าเดอะมูนด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบอารมณ์เหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราอยากจะเก็บบัตรสะสมอ่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอ้ดีนะชอบนะคะชอบนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอเขายังมีเป็นโฟโต้การ์ดให้นะคะอีก5รูปเลยนะคะนี่นะคะนี่คือคุณฮวังซอนอูนะคะในตอนที่ยังไม่ได้ใส่ชุดนักบินอวกาศเนาะเป็นแบบชุดยูนิฟอร์มนะคะในยานเนาะแค่นั้นยังไม่พอนะคะมีอีกนะคะรูปนี้โอ้โหตายแล้วสงสารนะสะบักสะบอมหน้าเริ่มแบบมีแผลนะคะมีร่องรอยแล้วตอนนั้นนี่น่าจะต้องเริ่มไปปฏิบัติภารกิจละนะคะนี่ด้วยนะคะดูสายตาของเขานะสีหน้าของเขาที่แสดงออกมามันแบบโอ้
แสดงดีแสดงดีอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะคะแล้วก็ยิ่งซีนนี้นะคะซีนที่นั่งรอนะคะนั่งคิดถึงเรื่องในอดีตนะคะมีความแบบความหวังความเคว้งคว้างความเศร้าซึมมันผสมผสานกันอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ซีนนี้อีกซีนนึงด้วยเหมือนกันนี่เดาว่าน่าจะเป็นซีนตอนที่แบบอยู่บนดวงจันทร์ละนะคะก็อยู่ในยานนะคะที่ไปแลนดิ้งลงดวงจันทร์เซตนี้ทั้งหมดนะคะเป็นเซตภาพแบบแนวตั้งนะคะต้องบอกก่อนว่า5ภาพที่เราได้มานะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังก็เขียนว่าเดอะมูนเหมือนกันเนาะก็เอามาเก็บสะสมไว้ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในรอบที่เป็นแบบสเปเชียลนะคะในรอบวันที่19สิงหาเนี่ยเขามี2รอบด้วยกันก็คือรอบบ่ายโมงกับรอบ4โมงเราไปมาตอนรอบบ่ายโมงนะคะก็ได้โฟโต้การ์ดเซตนี้มาแต่เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะรอบ4โมงอ่ะเขาก็มีโฟโต้การ์ดอีกเซตนึงอีกอ่ะเป็นเซตแนวนอนถ้ารู้อย่างงี้ดู2รอบนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกดทันหรือเปล่านะได้รอบเดียวก็จริงๆก็ดีใจแล้วแหละนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ในการไปดูหนังในรอบแบบแรกๆนะคะรอบก่อนที่คนอื่นจะได้ดูครั้งแรกเลยมั้งสำหรับเราที่เป็นภาพยนตร์เกาหลีแล้วก็ฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ด้วยนะคะเขาทุ่มทุนสร้างมากๆจากที่ได้ไปดูเบื้องหลังมาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหยานอวกาศก็มีการแบบทุ่มทุนสร้างภายในยานแบบสมจริงมากๆนะคะใช้เม็ดเงินในการสร้างมากๆเลยแถมนักแสดงก็เรียกว่าขนกันมาขนาดนี้แล้วไม่อยากให้คุณพลาดเลยจริงๆค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของโดคยองซูอยู่แล้วนะคะควรจะต้องไปดูเป็นอย่างยิ่งใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ว่าชอบหนังแนวไซไฟนะคะก็ควรที่จะไปดูหรือใครที่โอ้โหไม่ได้สนใจอะไรเรื่องเกาหลีเลยนะคะอยากให้คุณเปิดใจนะแล้วลองไปดูอย่าคิดว่ามันเป็นหนังเกาหลีหรือหนังอะไรค่ะมันคือหนังนะคะมันคือหนังน้ำดีเรื่องนึงเลยเป็นไซไฟที่ดูแล้วไม่เบื่อไม่หลับมีแอคชั่นมีอะไรที่แบบทำให้เราลุ้นอยู่ได้ทั้งเรื่องตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะยังไงขอฝากภาพยนตร์เรื่อง The Moon ไว้ด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานหรือว่ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก Diary of Zhang Ji-hoo กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง